ก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายนะฮะของ OBGYN Emergency Call หรือ Refresher Course ก่อนขึ้นเป็น Extern นะครับก็พาร์ทสุดท้ายแล้วนะฮะก็มาด้วย Common Symptom อีกอันนึงนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรบ้าง Pain นะฮะ Bleeding นะฮะมี Leukorrhea หมดไปละนะฮะก็ต่อมาก็เป็นไม่บลีดบ้างนะฮะก็เป็น Amenorrhea นะมาได้แบบควรจะมีประจำเดือนแต่ไม่มีประจำเดือนนะฮะเป็นยังไงบ้างตัว flow diagram ง่ายๆที่ต้องดูก็คือสิ่งแรกคืออย่าลืมว่าถ้ายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์โอกาส pregnancy มีได้เสมอนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมต้องรู้ all pregnancy ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมีการส่งตรวจเพื่อดูว่า amenorrhea นั้นเป็นสาเหตุจากอะไรนะครับเส้นการส่งตรวจหลักๆก็คือมีอะไรแล้วก็ต้องดูกับว่า1การที่มี menstruation หรือการมีประจำเดือนได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกลไก HPO axis ของเราถูกไหมฮะตั้งแต่การหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองลงมากระตุ้นตัวรังไข่สร้างฮอร์โมนไปกระตุ้นเยื่อโพรโมลูให้เกิดการหนาตัวแล้วก็เกิดการหลุดล่อออกไปเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องตรวจส่วนฮอร์โมนอื่นๆที่ใช้ในการดูด้วยว่าอาจจะมีภาวะเรื่องของอะเมนอเรียได้ก็เป็นพวกไทรอยด์ฮอร์โมนอีกอันนึงนะครับหรือโปรแลคตินสองตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะมีผลกวนทำให้เราไม่มีภาวะตกไข่หรือทำให้ไม่มีประจำเดือนได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องดูอันนึงก็คือ FSH LH ตัวหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ารู้ออเพนเนซีได้แล้วนะครับเรามาตรวจละ FSH นั้นต่ำนะฮะแสดงว่ามันต้องมีเนกาทีฟฟีดแบคตัวหนึ่งมากระตุ้นทำให้ HN ไม่หลั่งแสดงว่าจะต้องมีเอสโตรเจนที่สูงนะครับก็แสดงว่าคนไข้มีภาวะก็คือภาวะไหนล่ะที่จะมีเอสโตรเจนสูงก็คือภาวะที่ไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือ PCO เพราะ PCO จะเกิดจากการที่รังไข่มีฮอร์โมนตัวนึงที่สูงแต่ฮอร์โมนตัวนึงไม่สูงก็คือไข่ไม่ตกเอสโตรเจนจะสูงตอนไข่สร้างถูกไหมฮะแต่ว่าพอไข่ตกจะมีโปรเจสเตอโรนเพราะฉะนั้นไข่ไม่ตกสักทีก็มีแต่ E เพราะนั้น E ที่สูงก็จะไป negative feedback ทำให้ FSH ต่ำลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่า S ต่ำหรือปกติก็ได้นะฮะก็อาจจะพบในกลุ่มที่เป็น PCO นะครับต่อมาคือโปรแลคตินที่สูงอันนี้ก็ต้องระวังภาวะโปรแลคตินโนมานะครับแล้วก็ FSH สูงก็คือหมายความว่ามีตัวกระตุ้นรังไข่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่เกิดประจำเดือนหรือทำให้เกิดเลือดออกนั่นแสดงว่าภาวะรังไข่นั้นอาจจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนก็คือมีภาวะที่เรียกกันว่าโอเวอเรียนฟิลเลียซึ่งมันจะมาร่วมกันกับภาวะที่มีเรื่องของโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเช่นเป็นเทอร์เนอร์ซินโดรมเป็นพวกนี้ฮะที่มาร่วมกันกับภาวะกอนาโดดิเจเนซิสหรืออาเจเนซิสนะครับหรือมูโรเรียนดิสเจนหรืออาเจเนซิสมูโรเรียนดิสเจนก็จะเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าตัวมดลูกมันไม่ได้ทำงานอนาโตมิคอลดีเฟกต์ซึ่งตรงเนี้ยมันจะไม่สัมพันธ์กับภาวะ FHLHอะไรก็จะทำให้ค่าตัวนี้ปกตินะฮะพูดไปแล้วอาจจะงงเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะฮะพันธุ์อะไรก็ตามที่มาด้วยอายุที่ควรจะมีประจำเดือนแต่ไม่มีประจำเดือนสิ่งแรกคือแยกให้ได้กับว่า1ไม่ใช่ pregnant อยู่นะครับหรือ menopause ไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะไม่มีประจำเดือนต่อมาก็คือการส่งตรวจ investigation มาเติมก็คือที่เมื่อกี้รู้ไปแล้วว่าคือตัวไทรอยด์อันนึงที่ใช้ในการดูได้ไทรอยด์โปรแลคตินนะครับ2ตัวนี้เป็น investigation ที่ต้องส่งตรวจนะครับหรืออาจจะเลือกใช้วิธีการตรวจก็คือตัว progesterone challenge test นะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวรังไข่ทำงานใช่ไหมฮะตัวรังไข่ก็จะมีไข่อยู่ข้างในเยอะๆไข่ปกติจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอสโตรเจนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ไข่ตัวนี้ตกลงมานะครับก็จะสร้างฮอร์โมนอีกตัวนึงที่ชื่อว่า progesterone เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะทำให้เกิดเลือดออกแล้วก็มีไซคลิกในเรื่องของ bleeding นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะที่ไข่ไม่ตกนะครับเอสโตรเจนก็จะสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะยังคงไม่มีประจำเดือนจนกว่าโพรโมลูกมันจะหนาตัวจนพยุงไม่ไหวจนเกิดการหลุดรอดออกมาเพราะนั้นการทำโปรเจสเตอโรนชาเลนเทสก็คือเป็นการให้ฮอร์โมนที่ร่างกายขาดก็คือให้ P เข้าไปเพราะ E กับ P ครบแน่นอนก็ต้องทำให้เกิดประจำเดือนหรือ menstruation นั่นเองนะครับก็จะทำให้เกิด bleeding นะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของการทำโปรเจสเตอโรนชาเลนเทสถ้า bleeding แสดงว่ามีแค่ E ที่สูงคนนี้เป็นภาวะ and ovulation แต่ถ้าไม่ bleeding ก็ต้องมาดูกันต่อคือเป็นการสเต็ปต่อมาคือการทำ estrogen progesterone challenge test คือ E บวก P แสดงว่าถ้าสมมติว่ารังไข่เนี่ยมันไม่ทำงานเลยถูกไหมฮะมันก็จะไม่มีทั้ง E และไม่มีทั้ง P เพราะฉะนั้นตัวมดลูกเองก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้เกิดมีเรื่องของ endometrium ที่หนาตัวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ E กับ P ไม่มีแต่เราให้ E กับ P เข้าไปโดยตรงอย่างน้อยมันก็น่าจะกระตุ้นให้ตัวโพรโมลูกเกิดการหนาตัวและเกิดเลือดออกได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้ E กับ P ไปแล้วและมี bleeding แสดงว่ารังไข่ไม่ทำงานก็จะเป็นภาวะในส่วนของ
ก็ต้องมาดู H กับ S ถ้ามันสูงก็แสดงว่าคนไข้คนนั้นมีภาวะในเรื่องของ ovarian failure นะครับแต่ถ้าส่วนให้ไปแล้วก็ยังคงไม่ bleeding แสดงว่ามันต้องมีปัญหาที่ตรงมาลูกแล้วมันก็จะเป็นภาวะที่เรียกว่า outflow tract obstruction หรือมีชื่อเพราะๆอันนึงเรียกว่า Asherman syndrome นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องรู้จักให้ดีนะครับที่เหลือ FSI เมื่อไรซิงกับ ovarian failure ก็มันจะสัมพันธ์กับโรคบางโรคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูกันไปอ่ะมาดูกันต่อนะครับนักกีฬาอันนี้มันเหมือนกับว่าเขาพยายามจะเอาคีย์มาหลอกเราเพราะจริงตัวคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบนักกีฬาอาจจะมีกลไกอันนึงซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้ภาวะการตกไข่ไม่ปกติก็จึงทำให้อาจจะเกิดภาวะแอนโอเวอร์ชันหรือภาวะอาร์เมโนเรียได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาพยายามหลอกล่อเราอยู่เนาะแต่ความจริงอันนี้คืออาจจะว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้เกิดภาวะนี้หรือเปล่านะครับนักกีฬา19ปีมาด้วยประจำเดือนผิดปกติก็คืออาจจะหมายความประจำเดือนไม่มานั่นแหละมีน้ำนมไหลมา2เดือนกินยาคุมโลโดสและกินยาดอมพลิโดนเจาะโปรแลคตินได้65ถามว่าเกิดจากอะไรนะฮะก็ต้องมาดูกันเนาะนักกีฬาทำให้มีประจำเดือนไม่มาได้แต่คงไม่อธิบายโปรแลคติน65ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็เอสไซตัดทิ้งโลโดส OCP ยาคุมกำเนิดปกติกินเพื่อปรับให้ฮอร์โมนมีต่างหากนะฮะโดยหลักการและยาคุมไม่ได้ทำให้ประจำเดือนไม่ปกติตัดทิ้งมันจะเหลือดอมพลิโดนกับพิทูรี่อะดีโนมาคำถามคือดอมพลิโดนเนี่ยเป็นเซฟเฟกต์อันนึงของยาตัวนี้ที่มันเป็นแอนตี้โดปามีนเนอร์จิกซึ่งจะมีผลทำให้เกิดโปรแลคตินสูงและทำให้น้ำนมไหลซึ่งถ้าพูดแค่นี้ก็พอรู้คำตอบแล้วว่าข้อสอบก็ต้องตอบข้อ B พิทูรี่อะดีโนมารู้ได้ยังไงก็คงต้องรออิมเมจจิ้งอะฮะแต่พอดีคนนี้มีประวัติการทานดอมพลิโดนซึ่งดูแล้วน่าจะมาจากอันนี้มากที่สุดนะครับต่อมา14ปีเหมือนกันเลยนะครับอะเมโนเรียแต่เป็นอะเมโนเรียที่มีไซคลิกเพน6เดือนหมายความว่าเหมือนมีอาการปวดคล้ายปวดประจำเดือนตลอดเวลาทุกเดือนติดต่อกัน6เดือนแต่ไม่มีประจำเดือนมาเลยมี PE คือการตรวจร่างกายแอชชอนซึ่งคงไม่ได้เอามาให้ดูเพราะว่าแอชชอนคืออะไรไม่รู้ไม่บอกก็คงเดาว่าคงเป็นลักษณะคือถ้าประวัติแค่นี้ค่อนข้างไปทีพิคอของอันนึงที่เรียกว่า imperforate hymen ก็คือภาวะที่ไม่มีเยื่อผมประจำเดือนเกิดการฉีกขาดก็เลยทำให้ประจำเดือนไม่ไหลออกมาก็จะมาได้เป็นลักษณะคือ14ปีไม่เคยมีประจำเดือนและมีไซคลิกเพนตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรักษาโรคของภาวะ imperforate hymen ด้วยการทำครูเชียหรือครูเซียอินซิชันก็คืออันนี้แหละนะครับ อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับต่อมา16ปีนะครับไม่เคยมีเมนาจเลยก็คือไม่เคยมีประจำเดือนแล้วก็เหมือนกัน16ปีคนมีประจำเดือนละสูงแค่140น้ำหนัก45เบทเทนเนอร์สเตตแสดงว่าคนไข้คนนี้มีปัญหาในเรื่องของดีเลย์พิวเบอร์ตี้ด้วยแล้วก็มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นเทิร์นเนอร์ก็คืออะไรวายเบดนิปเปิลโลโพสเทียแฮร์ไลน์ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเทอร์เนอร์และเทอร์เนอร์นี้จะมีเอ็กซ์เทอร์นอลเจเนเตอรีแบบผู้หญิงได้อยู่แต่อาจจะมีภาวะบกพร่องของตัวรังไข่ได้ซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับภาวะที่มีที่เมทริโอเรียนเฟลเรียนะครับซึ่งจะรู้ได้ยังไงสิ่งอันนึงที่ช่วยบอกได้ก็คือการส่งตรวจโครโมโซมนะครับที่จะทำให้รู้ว่าคนนี้เป็นเทอร์เนอร์หรือเปล่านะครับการส่งตรวจอื่นๆก็ไม่ได้สำคัญเป็นMRI brain ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะบ่งบอกตอนนี้โปรแลคตินเอสตราเดอก็เป็นอันนึงที่อาจจะรองลงมาแต่พอดีอันนี้มันมีหลายๆอย่างที่ประกอบกันโดยเฉพาะมีเรื่องของ delay puberty ซึ่งการส่งตัวโครโมโซมใน delay puberty จะเป็นอันนึงที่สำคัญนะครับต่อมา14ปีไม่มีประจำเดือนมา8เดือนไม่มีก้อนที่คอบอกว่าไม่ใช่ไทรอยด์ไม่มีอาการใจสั่นก็บอกว่าไม่ใช่ไทรอยด์นะครับปฏิเสธน้ำนมไหลปกติก็บอกว่าไม่ใช่โปรแลคตินพยายามพูดว่าไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ได้ออกกำลังกายผมพยายามตัดออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ใช่เวทลอสเยอะๆไม่ใช่น้ำนมไหลไม่ใช่ตรวจร่างกายไม่ผิดปกติอะไรเลยเขาก็เลยไปที่มาว่าก็เลยไปทำเทสก็คือโปรเจสเตอโรนเทนเนกาทีฟเอสเจเปสเตอโรนเทนเนกาทีฟแสดงว่าให้ไปก็ไม่บีดไม่บีดสักอย่างอีบวกพีไปก็ไม่บีดแสดงว่าคนนี้มีภาวะออบสตรักชันก็คือแอชเชอร์แมนจบต่อมาเด็กผู้หญิงไม่มีประจำเดือนเหมือนกันมีเว็บเน็กไวอันนี้ก็คือเหมือนอาการเหมือนเทอร์เนอร์เลยนะครับถามว่าความติอยู่ที่ฮอร์โมนชิดใดก็ไปดูว่าเทอร์เนอร์มีฮอร์โมนอะไรที่ต่ำลงนะครับเทอร์เนอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับภาวะที่จะทำให้ตัวฮอร์โมนนั้นไม่สามารถถูกกระตุ้นให้เกิดประจำเดือนได้นะครับต่อมาคือเรื่องของอ่ะเมื่อกี้บีดดิ้งไม่บีดนะฮะต่อมาคือหยุดบีดไปแล้วก็คือเมโนพอสนะฮะในคนที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะครับdefinition สำคัญก็คือจะต้องอ่านโจทย์ให้ดีก่อนว่าจะต้องมีภาวะคือเลือดประจำเดือนไม่มีมาติดต่อกัน12เดือนจึงถึงเรียกว่าเมโนพอสถ้าสมมติยังอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน12เดือนก็ต้องเรียกว่าเพอริเมโนพอสนะครับถามว่าเมโนพอสเองในอดีตเนี่ย
เราจะชอบให้ฮอร์โมนนะเรียกว่าเมโมควาโซฮอร์โมนอลเทอราปีใช่ไหมฮะเมื่อเขามีอาการก็อย่างที่บอกการรักษาปัจจุบันก็เป็นที่มาเหมือนกันแต่โดยหลักการรักษาเราจะดูว่า1ต้องมีอินดิเคชันในการให้ยากัน1ก็คือต้องมีอาการที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับหรือมีการผ่าตัดรังไข่ออกไปทำให้เกิดภาวะเซอร์จิคอลเมโนโพสในเวลาก่อนอันควรก็คือโดยอาการคือก่อนอายุ45ปีหรือเพื่อป้องกันหรือ prevent osteoporosis นะครับ3อันเนี้ยก็คืออินดิเคชันถ้ามีตามนี้ก็ให้ไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีอินดิเคชันตามนี้ก็ยังไม่ต้องให้นะครับข้อห้ามอันนี้ต้องจำนะฮะเพราะเรารู้ว่าการให้ฮอร์โมนห้ามให้แต่ความจริงไม่ได้มีอะไรมากมีไม่กี่กรณีที่จะไม่ให้ฮอร์โมนก็คือ1 CABS นะฮะ CABS ให้เอสโตรเจนไปก็กระตุ้น CABS ครับ endometrium cancer ที่ยังเป็นอยู่ก็คงไม่ให้นะครับส่วนดิวิเตที่ทรีทไปแล้วบางครั้งถ้าตัดรังไข่ไปแล้วแล้วมีภาวะเซอร์จิคอลเมโนโพสความจริงอาจจะให้ได้อยู่แต่มันค่อนข้างมีข้อจำกัดก็ไม่น่าจะออกในสำหรับ GP เพราะมันอาจจะยากเกินไปเป็นอันแดก AUB คือยังไม่รู้ AUB เป็นอะไรไม่ควรให้อยู่แล้วเพราะไม่รู้มันก็ยิ่งงงไปกันอย่างว่าบีดดิ้งเกิดจากฮอร์โมนหรือบีดจากอะไร VTE venous thromboembolism เป็นข้อห้ามในการให้ฮอร์โมนอลอันหนึ่งก็คือเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนพอให้ได้บ้างแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าก็ต้องมานั่ง justice กับ benefit active liver disease ก็คือฮอร์โมนทุกตัวจะมีการเมตาบอไลซ์ที่ตับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังการให้ถามว่าให้จะให้ฮอร์โมนตัวไหนให้ E+P เป็นตัวที่เราชอบให้เพราะว่าถ้าให้ E alone มันจะกลายเป็น R of estrogen อาจจะเพิ่ม risk ต่อ CA เช่น CA breast endometrium แต่ถ้าสมมติว่าเราตัดมดลูกไปแล้วมันก็คงไม่ไปกระตุ้นใช่ไหมฮะเราก็จะให้แค่ E alone ไม่จำเป็นต้องให้ E+P นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีคือถ้ามีอาการเป็น local symptom เช่นเป็นตัวช่องคลอดแห้งหรือ vaginal dryness ก็ไม่จำเป็นต้องให้ systemic ก็ให้แค่ local ก็เป็น estrogen cream แต่ถ้ามีอาการเป็นแบบเราบอกว่าสมมติว่า symptom ให้ local คงไม่ไหวก็ต้องให้เป็น systemic นะหลักการก็มีแค่นี้ต่อมาการแอดไวซ์ในคนไข้ที่เป็นเมโนโพสนะก็คือหมายว่าแอดไวซ์อาการแอดไวซ์คนที่เป็นเมโนโพสเข้าสู่วัยทองโดยที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อธิบายตามหกอารมณ์นะฮะควบอารมณ์จัดใส่ไม่เครียดกินอาหารแคลเซียมสูงไขมันต่ำลดแป้งเพราะเนื่องจากว่าในภาวะที่เป็นเมโนโพสการดูดซึมแคลเซียมจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเมื่อการดูดซึมแย่ลงกินแคลเซียมน้อยก็จะดูดแคลเซียมจากกระดูกสลายออกมาก็เกิดภาวะกระดูกบานและกระดูกพรุนเพราะนั้นก็ต้องมีการให้แคลเซียมสูงขึ้นไขมันและแป้งพอเข้าสู่ระยะตัวนี้ปุ๊บฮอร์โมนที่ต่ำลงจะทำให้ร่างกายเลือดสะสมแป้งมากขึ้นแม้ว่าจะกินอาหารเท่าเดิมก็จะสะสมแป้งมากขึ้นเมื่อแป้งสะสมจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำหนักตัวเพิ่มเพราะนั้นให้ออกกำลังกายเป็นเวทเบลลิ่งเอ็กซ์ไซส์นะครับงดอบายมุขเช่นโผชากาแฟเหล้าบุหรี่นะครับอโรคยาคือตรวจสุขภาพประจำปีและใช้ฮอร์โมนเมื่อมีข้อบ่งชี้ก็คือโอสถก็แค่นี้ก็คือ6อนะอันนี้ก็หลักจำนะครับมาดูกัน50ปีมาด้วยการ hot flush ก็คือแสดงเป็น systemic symptom irritable mood คืออารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายนะอารมณ์ใบทองขาดประจำเดือนไปแล้ว2ปีก็เป็นเรื่องปกติเพราะเวลาหมดประจำเดือนไปแล้วมันจะมีอาการในช่วงประมาณสักปี2ปีแรกหลังจากนั้นก็จะมีอาการดีขึ้นเองโดยลำดับถามว่าแต่อันนี้ไม่ได้ถามว่ารักษาอะไรจะถามว่าฮอร์โมนตัวไหนจะเพิ่มก็หลักการเดียวกันตัวรังไข่จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนพอรังไข่ไม่ทำงานเอสโตรเจนต่ำโปรเจสเตอโรนต่ำก็จะมีฟีดแบ็กลงมากระตุ้นว่ารังไข่ไม่ทำงานเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นตัว FSH ก็จะไปกระตุ้นรังไข่ให้มากขึ้นพันเอสจะสูงขึ้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าคนนี้มีภาวะเมโนโพสนะครับที่เหลือไม่มีอะไรต่อมา60ปีนะครับมีอาการฮอตฟลัชเหมือนกันก็เป็นซิสเทมิกนะครับลาสเมนสตรูเอชันไป6เดือนก็เป็นเพอริเมโนโพสที่กำลังมีอาการมีอาการดิสเพอร์ยูเนียอาจจะเป็นการช่องคลอดแห้งพอตรวจร่างกายก็มีอโทรฟิกวาจินาจริงๆคนนี้มี2อาการร่วมกันถามแมเนจเมนต์จะทำอะไรคือความจริงถามว่า60ปีแล้วโดยหลักการไม่ควรจะให้ฮอร์โมนอลเพราะว่ามันโดยหลักการอายุเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นหลักการและดิสเพอร์ยูเนียอโทรฟิกวาจินาเนี่ยความจริงคนนี้อาจจะควรจะตอบเป็นการให้เป็นกลุ่มพวกเอสโตรเจนครีมแต่โดยหลักแล้วถ้าสมมติมีฮอตฟลัชเป็นซิสเทมิกถ้าดูแล้วไม่มีข้อห้ามอะไรการให้ซิสเทมิกก็อาจจะโอเคถ้าจะให้ต่ออาจจะต่อเป็นเอสโตรเจนเทอราปีก็ได้แต่ก็ต้องดูโจทย์ดีๆว่ามีข้อห้ามในการให้หรือไม่เพราะอายุค่อนข้างเยอะต่อมาหญิง55ปีเจ็บแสบช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์มา6เดือนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอาการระบุว่าอันนี้ก็บอกเลยว่ามีอาการเฉพาะเป็นโลคอลนะครับเป็นโลคอลอย่างเดียวไม่ใช่ซิสเทมิกพอจะเดือดหมดมา5ปีแล้วเพราะนั้นก็ควรจะให้เป็นเอสโตรเจนครีมทาบริเวณวาจินาจบนะฮะออรัลเอสโตรเจนไม่ให้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็หลักการมีอย่างเงี้ยแหละก็คือ1ดูอินดิเคชันว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้หรือยังนะฮะ2ควรจะให้เป็นซิสเทมิกหรือโลคอลก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าเป็นโลคอลหรือซิสเทมิกมีข้อห้ามใช้หรือเปล่าก็ต้องมาดูอันเดอร์ไลน์อินดิซีต่างๆหรือมีคอนดิชันบางอย่าง
เช่นโจทย์ข้อนี้อายุ51ปีขาดประจำเดือนมา1ปีละก็บอกว่าคนนี้เป็นเมนโพสแน่ๆไม่มีอาการขาดประจำเดือนอะไรก็คือไม่มีอาการเลยแต่กังวลเรื่องภาวะกระดูกพรุนและมีประวัติมารดาเคยสะโพกหักและเสียชีวิตก็คือเป็นลักษณะมารดาสะโพกหักก็เป็นประวัติก็คือมีคนในครอบครัวเป็นออสซิโอโพรซิสเพราะฉะนั้นถามว่าคนนี้กังวลเรื่องกระดูกพรุนเพิ่งหมดประจำเดือนไป1ปีคำถามคือมีข้อมูลชี้ในการทรีตหรือยังยังไม่มีอาการแต่ยังไม่รู้ว่ามีออสซิโอโพรซิสหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักการข้อนี้ก็อาจจะตอบว่าให้ตรวจโบนแมโรไปโบนแมสเดนซิตี้ไปถ้ามีออสซิโอโพรซิสก็จะมีข้อมูลชี้ในการทรีตเมนโพสโซฮอร์โมนอลเทอราปีทันทีนะครับอันนี้ก็ตอบ E ก็เหมือนเดิม1 indicationในการให้มียังคนนี้ยังซิสเต็มิกหรือโลคอลก็ยังไม่มีให้ก็ยังไม่ต้องให้นะครับต่อมาการให้ยาคุมกำเนิดนะฮะ contraception say yes ก็ไปหน่อยนะฮะก็ยาคุมการคุมกำเนิดเนี่ยหลักๆไม่มีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือ1เราต้องตอบว่า1เราต้องการคุมกำเนิดแบบไหนครับ1 permanent แบบถาวรยาวนานหรือ transient ชั่วคราวเช่นต้องการเว้นการมีบุตรกับบุตรคนแรกให้ห่างสักระยะหนึ่งก็เป็น transient ต้องการลองหรือ short actหรือช็อตแค่ไหนลองต้องการสัก 4-5 ปีขึ้นไปหรือต้องการเพียงแค่เวลาสั้นๆหรือมีข้อบ่งชี้ในการให้เช่นต้องคนไข้มีข้อห้ามในการใช้กลุ่มฮอร์โมนอลก็ไปเปลี่ยนไปใช้ในกลุ่มนอนฮอร์โมนอลนะครับอ่ะก็มาดูตัวแรกกันนะครับในกลุ่มเพอร์มาเนนต์ไม่มีอะไรมากอีกอย่างนึงคือการทำหมันหญิงหรือทำหมันชายนะครับก็มาดูว่าถ้าต้องการแบบการคุมแบบระยะยาวไปเลยนะครับก็เป็นอันนี้แหละที่ดูน่าจะดีนะครับต่อมาถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็น long acting หรืออยู่ได้นานเช่นการใส่ IUD เนี่ยจะอยู่ได้มันสัก 3-5 ปีนะฮะ Levonorgestrel IUD ก็เหมือนกัน implant ก็ใส่3ปีหรือ5ปีแล้วแต่ว่าเป็นกี่แท่ง1แท่ง implanon 3ปีถ้าเป็น2แท่งก็เป็น Jardel นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการยาวนานไหมถ้าต้องการยาวนานก็ให้ยากลุ่มนี้นะครับก็จริงในต่างประเทศบอกว่า DPA ถือว่าเป็นกลุ่ม long acting อันนึงแต่ DPA มันฉีดทุก3เดือนนะก็แล้วแต่ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนแต่ถ้าจริงๆ DPA มันก็เป็นก้ำกึ่งระหว่างช็อตกับลองถ้าฉีดยาคุมทุก3เดือนไปเรื่อยๆก็อยู่ได้นานพอสมควรนะครับแล้วก็ดู special consideration ว่ามีข้อห้ามอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องมาดูรายละเอียดกันว่า1การคุมกำเนิดมีทั้งฮอร์โมนอลและนอนฮอร์โมนอลถ้ามีข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนก็ไปใช้ในกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มพวกคอนดอมหรือว่าในกลุ่มพวก IUD นะครับการแนะนำพวกคอยตัอิเทลัปตัสหรือการทำ breastfeeding fertility awareness พวกนี้มันค่อนข้าง efficacy ต่ำในหลักการแล้วไม่ควรจะเลือกเป็นวิธีการแรกและไม่ควรจะเป็นและไม่ค่อยเป็นคำตอบที่ถูกด้วยเพราะว่ามัน efficacy น้อยควรจะเลือก efficacy ที่สูงกว่านั้นในฐานะแพทย์ผู้แนะนำนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันนะครับอันนี้คือ special consideration ที่ต้องพิจารณาเช่นถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดไม่มีริสจากการเกิด VTE อยู่แล้วหรือการเกิดเลี่ยมเลือดอุดตันการไปให้ OCPก็ยิ่งอันตรายนะฮะเพราะนั้นเคสเหล่านี้ไม่ควรจะให้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนคนไข้ที่อ้วนมากๆ BMI เกิน30มีริสก์ที่จะเกิด VTE เช่นกันการให้ OCP ก็อาจจะควรเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นคนไข้ที่เป็นไมเกรนอะไรต่างๆพวกนี้เป็นข้อห้ามในการให้ OCP อยู่แล้วเพราะ OCP จะยิ่งอินดิวหรือกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนมากขึ้นนะครับมีอาการอื่นๆอะไรอีกเช่นคนไข้ที่ยังให้นมลูกอยู่นะฮะก็คือ breastfeeding ฮอร์โมนถามว่า OCP เนี่ยมันมีผลอะไรมั้ยต่อการให้นมไม่มีอะไรมากแต่หลักการคือมันอาจจะทำให้น้ำนมปริมาณลดลงเราก็เลยพิจารณาการให้ยาคุมกำเนิดที่เป็นชนิด P หรือโปรเจสเตอโรนหรือโปรเจสตินอโรนมากกว่าในคนที่ให้นมลูกอยู่เพราะว่าจะไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนมที่ลดลงต่อมาคือประวัติครอบครัวมีอันเดียวที่เป็นข้อห้ามแน่ๆคือประวัติมีคนในครอบครัวหรือมีสงสัยที่เป็นเรื่องของ CA breast จะไม่ให้ฮอร์โมนแน่นอนส่วน DVT และ PE อันเนี้ยแน่นอนเอสโตรเจนอโรนไม่ให้นะครับ E บวก P ถ้ามี E เมื่อไหร่ก็ไม่ให้อยู่แล้วถามว่าให้ P ได้ไหมความจริง P เองก็ไม่ได้เซฟแต่แค่ว่า P มีริสที่จะเกิดพวก VTE ลดลงกว่าการให้ E บวก P แต่ถ้าถามความเห็นจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะให้เลยในกลุ่มนี้นะครับมาดูโจทย์กัน23ปีกินยาคุมไป6เดือนสามีทำงานต่างจังหวัด2ปีกลับมาเดือนละครั้งอันนี้ก็ดูแบบนานๆทีความจริงจะคุมกันแบบไหนถ้าอย่างนี้ก็ดูหลักการง่ายๆ1ต้องการแบบไหนฮะ permanent long hormonal มีข้อห้ามอะไรมั้ย1 permanent ดีไหมก็ไม่น่าจะ permanent เพราะไม่ได้บอกว่าจะต้องการมีบุตรกี่คนนะลองหรือช็อตดีความจริงจะลองจะช็อตก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดว่าต้องการคุมนานแค่ไหนแต่โจทย์ไม่ได้บอกนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ความจริงก็นานๆมาทีอยู่แล้วด้วยหลักการเนี่ยความจริงได้หมดเนาะ hormonal หรือ non hormonal มีข้อห้ามไม่ได้บอกอะไรเลยเนาะอายุน้อยกินยาคุม6เดือน
กลับมาเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งพอผิดจะคุมกันด้วยวิธีการไหนอันที่ไม่ควรจะตอบก็คืออะไรที่ efficacy ต่ำๆเช่นหลังข้างนอกไม่เอาน้ำอภัยไม่เอานะครับมันก็จะเหลือห่วงอนามัยถุงยางและยาฝังคุมกำเนิดนะฮะความจริงมันก็ได้หมดจะส่งห่วงอนามัยกับยาฝังคุมกำเนิดจะเป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะเป็น long acting เนาะถ้าสมมติว่านานๆทีไม่มีอะไรมากเขาจริงใส่แค่คอนดอมก็น่าจะโอเคเพราะว่าคนจริงก็มาแค่เดือนละ2ครั้งก็จะตอบ B ก็ได้นะครับแล้ว2อันที่เหลือมันเหมือนกันด้วยเพราะนั้นถ้าห่วงอนามัยถูกยาฝังก็ต้องถูกนะฮะต่อมา21ปีมาด้วยต้องการปรึกษาว่าแห่งครอบครัวสามี25ปีเป็นไวรัสตับเสพ B ความจริงไวรัสตับเสพ B มันติดทางเลือดนะครับหรือคัดหลังเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าจะคุมกำเนิดแบบไหนจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอายุน้อยเนาะคงไม่ต้องการเพอร์มาเนนต์หรอกนะครับยาคุมกำเนิดที่เพอร์มาเนนต์อาการคุมกำเนิดแบบเพอร์มาเนนต์ไม่มีอยู่แล้วในข้อนี้เนาะลองหรือช็อตฮอร์โมนอลความจริงไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแต่ความจริงไวรัสตับเสพ B ไม่ได้บอกเรื่องเกี่ยวกับลีเวอร์ด้วยเนาะความจริงก็พูดยากว่าความจริงอะไรได้การคุมกำเนิดถ้าไม่ต้องการฮอร์โมนเลยเพราะกลัวว่ามี active liver ก็อาจจะเอาในกลุ่มที่เป็น non hormonal ก็อาจจะเป็นพวก IUD หรือคอนดอมก็ได้นะฮะอันนี้ก็คีย์หรือโจทย์อาจจะสั้นเกินไปก็เลยยังไม่อยากตอบแต่ถ้าจะเดาใจก็คือมันมี2ตัวนี้เป็นกลุ่มที่เป็น non hormonal และ3ตัวนี้เป็นกลุ่มที่เป็น hormonal ถ้า3ตัวนี้ถูกมันก็คงไม่ถูกคู่กันมันก็คงจะต้องตอบอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าถามว่า IUD ใน21ปีถ้าโดยหลักการแล้วก็ไม่ควรนะมันก็ไม่ค่อยน่าจะนิยมเท่าไหร่อาจจะตอบเป็นใส่ถุงยางก็น่าจะโอเคกว่านะครับผู้ป่วย35ปีนะครับมีประวัติเคยเป็น DVT ตอนนี้ออนยาวาร์ฟารินอันนี้เป็นอะไรที่มีเรื่องบิดดิ้งมี DVT ฮอร์โมนควรตัดทิ้งมาอันแรกเลยขอปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิดและมีถามข้อห้ามในผู้ป่วยรายนี้คืออะไรเนาะก็ถามคอนไทเดเคชันในผู้ป่วยอะไรนี้คืออะไรคือหลักการคือฮอร์โมนต่างๆไม่ให้อยู่แล้วคอมไบพิวนะครับDPA กับลิโวโนเจสเตอร์อิมแพนก็คือเป็นตุ่มโปรเจสตินถ้าอันนี้ได้อันนี้ก็ต้องได้เนาะแต่โดยหลักการแล้วต่อให้มี E หรือ P อย่างเดียวก็มีลิสต์อยู่ดี IUD กับคอนดอมนะฮะก็จริงออนวาฟอลินนี่มีโอกาสบิดดิ้งไม่รู้การใส่ IUD จะดีหรือเปล่านะโดยหลักการแล้วอาจจะใส่คอนดอมดูน่าจะเซฟดีเป็นนอนฮอร์โมนอลแล้วก็ไม่ได้มีอินเวอร์ซีฟโปรซีเดอร์นะครับต่อมา30ปีปวดประจำเดือนทุกเดือน BMI 30มีน้องสาวเป็น DVT จากการกิน OCP อันนี้ไม่เกี่ยวคนเรื่องนี้หรอกน้องสาวเป็น DVT จากการกิน OCP ไม่เกี่ยวกับคนไข้นะฮะแต่คนไข้เนี่ยมีประเด็นนึงคือ BMI 30ก็คือ obesity ได้หลักการแล้วการให้ OCP ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะไม่ควรถ้าเป็นไปได้คนเลี่ยงกลุ่มฮอร์โมนอลนะครับเพราะนั้นถ้าโดยหลักการแล้วปวดเมนทุกเดือนเนี่ย IUD ก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เพราะปวดเมนไม่รู้ปวดเมนจากอะไรนะฮะถ้าใส่ IUD ก็ยิ่งทำให้กับมีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นลีโวโนเจสเตลอาจจะดีแต่ OCP ไม่ให้อยู่แล้วนะฮะ DMPA กับตัวโปรเจสตินอิมแพนความจริงก็ถ้า DPA ถูกโปรเจสตินอิมแพนก็น่าจะถูกนะฮะลีโวโนเจสเตลเป็นลีโวโนเจสเตลแบบไหนถ้าเป็นแบบกินความจริง3ตัวนี้เหมือนกันทั้งคู่นะฮะความจริงต้องมาดูทีว่าความจริงโจทย์ครบหรือเปล่าเพราะว่าดูอย่างนี้ก็ยังตัดไม่ได้สักอย่างหลักๆก็อาจจะมีอยู่ประมาณ2ตัวที่น่าสนใจนะฮะเพราะนี้อาจจะไม่เฉลยแต่โดยหลักการก็คือให้ดูตอนนี้คือการให้ OCP ในรายนี้คงไม่เหมาะหรือการให้ P ก็ยังดูอาจจะไม่เหมาะได้ซ้ำแต่ปวดประจำเดือนทุกเดือนก็ดูเป็นข้อห้ามในการให้อินเตอร์ชูรินดีไวอันนี้เราไม่แน่ใจว่าโจทย์ครบหรือเปล่านะครับเพราะดูไม่น่าถูกสักอันโอเคต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการคุมกำเนิดฉุกเฉินนะครับ14ปีถูกเลฟมา2วันนะครับถ้าไม่เกิดจาก2ชั่วโมงนี้ยังสามารถให้การคุมกำเนิดด้วยการให้เป็นพวกลิโวโนเจสเตล2แท็บสเต็ปได้อยู่นะครับอันนี้3วันก็ยังโอเคนะ 2-3 วันก็ยังให้ลิโวโนเจสเตลได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกินไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปให้ในกลุ่มพวกตัว IUD ใส่เข้าไปเพื่อขัดขวางการตั้งครรภ์นะครับ18ปี2วันเหมือนกันเนาะเลฟ2วันนะครับก็คงจะเป็นตัวลิโวโนเจสเตอร์เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรต่อมาเป็นเรื่องของตัวพิวออร์แกนพอลแลปกับตัวjury incontinence นะครับ jury incontinence ก็มาดูอันนี้หลักการของการดูถ้าสมมติข้อสอบออกเป็นตัว pop q ใช่ไหมฮะเขาก็จะมีตัวนี้ให้ anterior wall posterior wall นะฮะแล้วก็มาดูกันการหย่อนเนี่ยมันมีหย่อนหลายแบบคือหย่อนด้านหน้าหย่อนข้างบนหรือ apical และหย่อนด้านหลังนะครับการหย่อนด้านหน้าเนี่ยมันจะมาถูกเขียนในตาราง XO ตรงนี้ก็คือ anterior wall A กับ B
พอย A พอย B นะครับการโพสิเดียมันก็จะถูกเขียนอยู่ในจุดนี้นะครับและถ้าเป็นเอพิคอลก็จะถูกเขียนในจุด C และ D นะครับเราก็มาดูง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าช่องไหนมันเป็นบวกเยอะๆช่องนั้นก็จะมีภาวะหย่อนนะครับเราก็มาดูรายละเอียดนิดนึงว่าการหย่อนนะมันมีสเตทของมันเนาะเราจำไว้เลยว่าถ้ามันหย่อนประมาณสเตท2มันจะอยู่ประมาณอินไฮตัสบวกลบ1เซนนะครับซึ่งสเตท2เนี่ยก็ให้การรักษาได้ทั้งแบบเป็นเอ็กเซอร์ไซส์ก็อาจจะพอไหวหรืออาจจะต้องเอ็กเซอร์ไซส์ร่วมกับการใส่ตัวเพสซิลี่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นสเตท3 4ที่คนเอาไว้เยอะคงไม่เหมาะในการรักษาแบบนี้อาจจะต้องมีการรักษาในการใช้เซอร์เจอรี่เข้ามาช่วยนะครับสเตท4ก็พ้นออกมาเยอะละนะครับก็ระดับความรุนแรงอันนี้ก็ไปดูเอาเนาะเสร็จ1เสร็จ2 3 4เมื่อกี้พูดไปละก็จำว่าเสร็จ2คือบวกลบ1เซนจากไฮเมนนะครับเสร็จ3 4ออกมาเยอะการรักษาคนเป็นเซอร์เจอรี่สเตจ1เสร็จ2เสร็จ1อาจจะเลือกที่จะทำเอ็กเซอร์ไซส์เสร็จ2ก็อาจจะเอ็กเซอร์ไซส์บวกเพสซิลี่นะครับมาดูโจทย์กันเนาะโจทย์นี้ดูง่ายๆถามว่าหย่อนพาร์ทไหนนะฮะอันนี้คือแอนทีเลียเนาะอันนี้คือโพสิเลียอันนี้คือแอพิคอลเห็นอยู่อันเดียวที่เป็นบวกก็คือโพสิเลียแสดงว่าคนนี้เป็นโพสิเลียคอนพาร์ทเมนต์ที่หย่อนนะครับก็จะหย่อนเป็นโพสิเลียออกมาเพราะการรักษาก็ต้องไปดูการรักษาในกลุ่มที่เป็นกลุ่มโพสิเลียเช่นโพสิเลียคอโปลาฟีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อะไรมีอะไรบ้างอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกแต่อันนี้หายไปแสดงว่าคนนี้มีประวัติต่ำมดลูกไปแล้วนะครับเอพิคอลก็เลยหายไปแต่ว่าก็หย่อนอยู่ดีคนนี้หย่อนมาทั้งหมดก็คือเป็นวัจนสตัมที่หย่อนนะครับคนนี้ก็ต้องไปรักษาด้วยการเซอร์เจอรี่เหมือนกันนะครับโอเคเพราะว่าการทำฮิสเล็กเองความจริงก็ต้องระวังถ้าเราไม่ได้แฮงตัววัจนสตัมดีๆก็อาจจะมีภาวะหย่อนได้นะครับการรักษาก็บอกไปแล้วว่ามันก็จะเริ่มจากสเตทนะสเตทหนึ่งก็ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชันพีวีฟอร์มาเซอร์เอ็กเซอร์ไซส์พอเสร็จ2เสร็จ3ขึ้นไปก็อาจจะต้องมาดูว่าอาจจะต้องมีการรักษาอื่นเช่นการใส่เพสซิลี่หรือถ้าไม่ไหวเสร็จ3 4มากขึ้นก็คงต้องมีการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้องดู special consideration ด้วยว่ามีข้อห้ามอะไรไหมนะครับต่อมา70ปีมีบุตร4คนนะครับมี urinary incontinence มี mass protrude ออกมาจาก inhibitus as picture ซึ่งไม่มีรูปนะครับก็คงเดาว่าคงออกมาเยอะแหละนะครับก็ออกมาจาก inhibitus ก็ไม่ประมาณ3 4แล้วเพราะฉะนั้นการรักษาจะทำอะไรดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นอะไรเนาะถ้าผิวเอ็กเซอร์ไซส์ดูไม่รู้ถ้ามันไม่ได้ยืดออกมาเยอะมากประมาณสเตจ1 2อาจจะผิวเอ็กเซอร์ไซส์อาจจะพอไหวที่เหลือเป็น total hysteria with repair ก็ขึ้นอยู่กับมันหย่อนแบบ apical หย่อนได้ไหมกับ AP หย่อนไหมนะครับก็ต้องมาดูว่าแบบไหน pessary ก็ต้องดูว่าหย่อนนิดหน่อยครับประมาณสเตจ2ก็อาจจะพอใส่ pessary ได้นะครับก็ไปดูเอาต่อมา urinary incontinence ก็จะมี2โรคหลักคือ straight urinary incontinence กับ erg urinary incontinence straight ก็คือหมายความว่าต้องมีการอินคีเพเชอร์เช่นไอจามปัสสาวะเลดอันนี้ก็คือ stage urinary incontinence ถ้าเอิร์กหมายความว่าก็คือกลั้นได้แต่ว่าเป็นลักษณะคือเหมือนเวลาปวดปัสสาวะเขาเรียกปัสสาวะรีบคือรู้สึกปวดปัสสาวะต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีมันเรียกปัสสาวะจราดอันนี้เรียกเอิร์กนะครับการรักษาของ SUI มันเกิดจากการที่มันมีความไม่บาลานซ์ระหว่างเพเชอร์ตรงบริเวณแบดเดอร์เน็กกับเพเชอร์ที่อยู่ข้างในตัวแบดเดอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสฟิงเตอร์ที่ไม่แข็งแรงก็จะทำให้เกิดปัสสาวะเลดได้เวลาเราไอจามจะทำให้เพเชอร์ในท้องดันมากขึ้นเพเชอร์ดูแบตเดอร์ก็จะสูงขึ้นเพราะนั้นการรักษาหลักๆในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่าจะต้องมีการให้การรักษาในกลุ่มยาที่ช่วยในเรื่องนี้หรือไม่หรือแม้แต่การเซอร์เจอรี่เพื่อช่วยลดในเรื่องของสเตรสในการไปเพิ่มเพเชอร์บริเวณสปริงเตอร์ให้ดีมากขึ้นในกลุ่มเอิร์ชยูริกอินคอนทิเนนต์มันจะเป็นการรักษาในการให้ยานะครับโดยการไปบล็อกตัวรีเซปเตอร์บางอย่างหรือเป็นแอนติโคลิเนอร์จิกดรักบางตัวที่ทำให้ร่างกายเรามีความทนหรือว่าทำให้มีการรู้สึกว่าไม่ปัสสาวะไม่ปวดปัสสาวะเร็วก็ทำให้ตัวเอิร์ชดีขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องท้ายๆละนะฮะสุดท้ายเป็นเรื่องของตัวแคนเซอร์ซึ่งแคนเซอร์ก็อยู่ในกินแพทย์สภาอันนึงที่ต้องรู้เหมือนกันแต่แน่นอนว่า CA ก็คงจะไม่ได้ยากเกินไปนะอาจจะแค่พอรู้ว่าคุณหมอสามารถให้การวินิจฉัยได้หรือการแมเนจเบื้องต้นหรือรู้หลักการรักษาก็น่าจะเพียงพอนะครับอันนึงที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือ CA cervix หรือมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันข้อจริงหลักๆที่ถ้าในฐานะหมอทั่วไปได้ควรจะรู้คือในเรื่องการ prevention ควรจะต้องเป๊ะนะครับเช่น primary preventionนะครับในส่วนของ CA cervix ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีน HPV นะครับการให้ health information ในเรื่องของการให้ sexual activity ที่เหมาะสมเช่นต้องมีการไม่การป้องกันในการใส่คอนดอมนะครับเราเรียกว่าเซฟเซ็กต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำที่ต้องรู้นะครับต่อมาสกรีนพรีเวนชั่นคื
อาจจะมีความผิดปกติแล้วแต่เป็นระยะก่อนเป็นหรือเราเรียกว่า early detection เพื่อไม่ที่จะทำการรักษาที่เรียกว่า early treatment อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันหรือ prevent morbidity ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกลุ่มนี้ก็คือมีเรื่องของไกด์ไลน์ของ Animal Pathogen ที่เราต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้คือหลักการที่ต้องรู้คือเราจะต้องรู้ว่าจะต้อง follow up Pathogen หรือ Cervical Cancer Screen ยังไงบ้างนะฮะในเกณฑ์ต่างประเทศเนี่ยเขาให้เริ่มที่อายุ21ปีขึ้นไปนะครับในขณะที่ของคนไทยอาจจะประมาณ25ปีถ้าดูแล้วมี risk หรือ30ปีขึ้นไปจะถึงอายุประมาณ60ถึง65ปีนะครับก็โดยทั่วไปก็ถ้าการตรวจสกรีนนิ่งโดยการใช้เซโตโลจีหรือแปปเซเมียหรือลิควิดเบสเซโตก็จะทำอย่างน้อยทุก3ปีนะฮะแต่ของไทยก็จะเป็นการทำตรวจทุกปีร่วมกับการตรวจภายในซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับก็คือการตรวจแปปเซเมียที่การตรวจที่เพิ่มความถี่มากขึ้นก็จะทำให้เป็นการเพิ่มเซนซิฟิตี้ของมันนะครับหลังจากนั้นถ้าอายุเกิน30ปีไปแล้วเนี่ยเราพบว่าความจริงเซนซิฟิตมาสัมพันธ์กับ HPV หรือ HPV ไวรัส HPV เนาะเพราะนั่นหลักการการตรวจเทสปัจจุบันเราจะชอบใช้ในการตรวจที่เรียกกันว่าการตรวจไซโตร่วมกับการตรวจ HPV ที่เราเรียกกันว่าโคเทสติ้งแต่ในอนาคตความจริงแล้วเรารู้ว่าการตรวจไซโตเองเนี่ยไม่ได้เพิ่มความไวเท่าไหร่ความจริงอาจจะเลือกการตรวจ HPV อย่างที่เรียกว่า HPV alone หรือ primary HPV testing ซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันกำลังเป็นเรื่องที่ใหม่มากอาจจะยังไม่ออกเป็นข้อสอบก็ให้รู้ไปก่อนว่าการตรวจปัจจุบันมีการตรวจแปปเซเมียหรือลิควิดเบสเป็นการตรวจไซโตหรือการตรวจไซโตแบบ HPV ที่เรียกว่าโคเทสติ้งซึ่งการตรวจแบบนี้ไซโตแบบ HPV หรือเรียกว่าโคเทสติ้งก็สามารถตรวจหาออกได้ถึงประมาณ5ปีนะครับถ้าผลตรวจปกตินะครับใครที่ไม่ต้องตรวจแล้วง่ายๆคนที่ต่ำมดลูกไปแล้วโดยก่อนหน้านี้เป็นการต่ำมดลูกที่ไม่ได้มีรอยร้าวที่ต่ำมดลูกผิดปกติอะไรก่อนหน้านี้ตรวจกรองมะเร็งต่ำมดลูกอย่างสม่ำเสมอกลุ่มนี้ไม่ต้องตรวจนะครับก็คืออาจจะแค่มาแนะนำอาการให้ education ให้มีการอะไรผิดปกติให้มาแค่นั้นนะฮะก็ไม่ต้องตรวจแป๊บแล้วนะครับ animal แป๊บความจริงถ้าให้ง่ายที่สุดให้จำแค่ว่าถ้าแป๊บเป็น as cut นะครับมีทางเลือกอยู่2ทางคือแป๊บ as cut คืออะไรเหมือนเป็นการอ่านเซลล์ป่ามารูปแบบก้ำกึ่งคือก็ไม่ได้ผิดปกติซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ดูปกติเราจึงเรียกว่าการอ่านเซลล์แบบก้ำกึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าอีเซลล์ก้ำกึ่งนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเขาจะ prefer ให้เราตรวจ HPV testing ก็คือ co testing ถ้าสมมติตรวจแป๊บมาเป็น as cas อาจจะแนะนำให้ตรวจ HPV testing เพิ่มเติมถ้า HPV negative คนนี้อาจจะเป็นแค่ as cas แบบที่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติที่ดูน่ากลัวก็อาจจะเลือกที่จะ follow up ต่อได้ในการที่ถ้าเป็น as cas แต่ HPV positive อาจจะต้องเลือก corpo ต่อไปเลยเพื่อใช้ในการ confirm ว่าสุดท้ายแล้ว diagnosis เป็นอะไรนะฮะหรือถ้าสมมติแป๊บเป็น as cas แต่ไม่ตรวจ HPV จะ repeat cytology ก็ได้ก็ให้ repeat แป๊บที่1ปีนะฮะซึ่งก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะทำแต่ถ้าถามว่าโดยหลักการแล้วถ้าให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดก็คงจะต้องไปตรวจ HPV test ก่อนที่เหลือง่ายละให้จำง่ายๆว่าอะไรที่มากกว่า as cas low seal HH high seal corpo เสมอครับง่ายๆและถ้าเป็น high seal เนี่ยต้องเราเรียกว่าระยะใกล้มะเร็งมีโอกาสที่จะถ้า follow up corpo ไปแล้วคนไข้อาจจะลอสหายไปอาจจะเลือกที่จะทำ immediate leap ก็คือการตัดปอดมดลูกด้วยหัวไฟฟ้าไปเลยก็ได้เมื่อแป๊บอ่านเป็นไฮซิลนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของการรักษาง่ายๆ AGC cervix เนี่ยส่วนใหญ่เป็น square mass ใช่ไหมฮะแต่ว่าความจริงแล้ว cervix ที่เป็น endocervix เป็น adeno cannula นะเวลาเราป้ายแป๊บเซลออกมาแล้วมี cannula cell ออกมาเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังดีๆว่าอาจจะเป็นเซลล์ที่หลุดลอกมาจากตัว endometrium endocervix หรือแม้แต่มาจาก fallopian tubeที่หลุดลอกมาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องดูคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แป๊บอ่านเป็น AGC ต้องซักประวัติในเรื่องของ AUB เสมอถ้าเขามีประวัติ AUB อาจจะต้องไปตรวจ evaluation ในส่วนของ endometrium กับ endocervical sampling ก่อนถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็ไปทรีตตามนั้นแต่ถ้ามันปกติก็ค่อยกลับมาดูในส่วนของตัว cervix อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการดูแลต่อมาคือ AGC ก็คล้ายๆกับกลุ่ม square mass as cut low seal H high sealAS ก็เป็นอันหนึ่งที่เทียบเข้าคล้ายๆกับไฮซิลนะฮะเพราะนั้นการรักษา AS กับไฮซิลก็เป็นการรักษาที่ควรจะต้องมีการรักษาเช่นการตัดออกนะฮะโดย AS เนี่ยจะตัดจากไฮซิลนึงคือไม่ได้เป็นการลีดแต่ต้องเป็นการทำฮิสเทอเรกโตมีเพราะเราพบว่า AS เนี่ยมันจะมีสกิปลีชันคืออะดีโนไคโซโนมาเนี่ยมันอาจจะมีลีชันอยู่ด้านในที่ลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นการทำแค่ลีดคงไม่พอเพราะฉะนั้นถ้า AS ที่complete family แล้วนะครับก็คือมีบทเพียงพอแล้วก็จะแนะนำให้ทำ hist select นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบต่อมาคือ cervix เนี่ยถ้าจำ
ได้ในอดีตเนี่ยเซสิกมันเป็นคลินิคอลเซตจิ้งนะครับการส่งตรวจอินเวสติเกชันกับการตรวจภายในหรือการตรวจร่างกายกับอินเวสติเกชันจะเป็นตัวบอกสเตตได้นะครับและแต่เดิมเราจะพบว่าการส่งตรวจพวกอินเวสติเกชันพวก CT MRI เนี่ยแต่เดิมมันเป็นออปชันแต่ปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่ออปชันละเมื่อสเตตของฟิโก้2018เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเซอร์วิกเนี่ยสามารถใช้อิมเมจจิ้งเข้ามาช่วยในการประเมินสเตตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจำใหม่ว่าเซอร์วิกสามารถใช้อิมเมจจิ้งได้ละนะครับแต่ถ้าสมมติเอาแค่การตรวจร่างกายเนาะการตรวจร่างกายการตรวจ PV หรือ Pelvic Examination หรือตัวการตรวจ Recto Vaginal Examination เพื่อดูว่ามี Parameter Involvement หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น State to be นะครับถ้าสมมติมัน Parameter Involvement แล้วกินเข้าไปจนถึงชิด Pelvic Wall ก็จะกลายเป็น State 3B หรือถ้าแต่เดิมก็ใช้ Imaging เข้าช่วยเช่นมี Hydronephrosis หรือการตรวจ IVP และมี Hydronephrosis ไม่ว่าจะเป็นจาก CT MRI หรือ IVP ก็ตามก็บอกเป็น State 3Bนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตรวจซิโตโพรตอนปัจจุบันความจริงอาจจะไม่ต้องทำละนะฮะจะเขาจะบอกว่าให้ทำก็ต่อเมื่อมีอาการที่สงสัยนะฮะส่วน 4B ก็ดูแค่การส่งเชสเรียการตรวจร่างกายเช่นการคลำต่อน้ำเหลืองนะครับก็จะพอบอกได้นะครับแต่ก็จะมีเพิ่มเติมมาอย่างที่บอกไปแล้วก็คือการตรวจ CT หรือ MRI จะอาจจะช่วยดูในเรื่องของ pelvic node ด้วยนะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนสเตตของ CC เป็นสเตต 3C นะครับแต่หลักการรักษายังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือหลักการรักษาเซอร์วิกเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมคือถ้าเป็น1 A1 ยังคงสามารถผ่าตัดโดยการอาจจะทำแค่โคลอไนเซชันก็ได้ถ้ายังต้องการมีบุตรอยู่หรือถ้าสมมติอาจจะทำเป็นฮิสเทอเรกโตมีที่เป็นที่เรียกว่าซิมเปิลฮิสเทอเรกโตมีหรือไทวันฮิสเทอเรกก็ถือว่าเพียงพอนะครับในขณะที่ถ้าสมมติว่าเป็นสเตจที่มากกว่า1 A1 ขึ้นไปก็จะการรักษาด้วยการล่อต่อน้ำเหลืองด้วยร่วมกับการทำเป็นType 2 hysterectomy หรือและ modify radical hysterectomy นะฮะก็คือเป็นการตัดตัวมดลูกพร้อมกับการตัดแบบก้ำกึ่งแบบถอนรากถอนโคนถ้ามากกว่า 1 A2 ขึ้นไปไม่เกิน 2B ก็จะเป็น radical hysterectomy type 3นะครับอันนี้การรักษาที่เหลือความจริงทุกสเตจเนี่ยความจริงสามารถรักษาโดยการให้ radiation ได้นะครับเสมอแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าอายุน้อยเราไปเลคงไม่เหมาะก็ถ้าผ่าสามารถผ่าได้ในสเตจที่ไม่เกิน 2B ก็ควรจะเซอร์เจอรี่ก่อนนะครับต่อมาก็คือ CCRT เราบอกไปแล้วการรักษาหลักของเซสคือเรดิเอชันแต่เราพบว่าการให้เคมีเทอราปีร่วมกับการให้ RT จะช่วยเพิ่มเรสปอนส์ขึ้นไปมันก็เลยเป็นที่มาการรักษาด้วยการ CCRT นะครับที่เหลือก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือสเตจตั้งแต่1A1 1A2 1B1 จะถึงมาสเตจ2A นะครับก็ควรจะต้องผ่าตัดในการทำ radical hysterectomy ไปจนถึงการเลาะและต้องเลาะต่อน้ำเหลืองด้วยเสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสเตจตรงนั้นมีสเตจเดียวที่มันต้องเลาะคือ1 A1 นะครับต่อมาคือ ductal cancer หรือมะเร็งเยื่อโพรงมดลูกความจริงเนี่ยเราถ้าเราลึกอีกนิดนึงเราจะรู้ว่า ductal cancer ในแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มนึงที่เกี่ยวกับเอสโตรเจนแล้วเรียกว่ากลุ่มที่มี unoptimal estrogen อีกกลุ่มนึงอ่ะไม่เกี่ยวกับ unoptimal estrogen แต่ว่าอาจจะลึกเกินไปเพราะฉะนั้นให้รู้แค่ว่าโอเค ductal cancer จะสัมพันธ์กับ unoptimal estrogen เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มี risk ที่จะเกิดมะเร็งเยื่อโพรงมดลูกมันจะเป็นคนที่ late menopause หรือคนที่มี obesity ก็คือน้ำหนักตัวเยอะๆอันเนี้ยจะเพิ่ม riskต่อการเกิด endometrial cancer ได้มากหรือคนที่ใช้ฮอร์โมนที่มีในกลุ่มที่มีแต่ estrogen alone นะฮะหรือเป็นกลุ่มที่เป็น Lynch syndrome กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เพิ่ม risk ต่อ endometrial cancer นะครับก็จำแบบนี้ไปละกันนะครับเพราะนั้นก็ดูจากโจทย์ถ้าโจทย์ให้คีย์ในกลุ่มพวก risk เยอะๆก็ต้องระวังนะครับอาการก็คงไม่มีอะไรก็คืออาการเป็น bleeding ส่วนใหญ่ endometrial cancer มาพบใน postmenopausal bleeding ก็คือหมดประจำเดือนไปแล้วมี bleeding ก็ต้องเฝ้าระวังประมาณ 10% อาจจะมีมะเร็งซ่อนอยู่การวินิจฉัยอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าในกลุ่มที่เป็นโพสเมนโพสโอเคเบื้องต้นอาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งส่วนใหญ่เป็นอาร์โทฟิกเอนโดเมตรียมอาจจะใช้อัลตราซาวด์เพื่อช่วยวัดเอนโดเมตริกเนสได้ก่อนแต่อย่างว่ากลุ่มนั้นต้องไม่ใช่กลุ่มที่เป็นไฮริสเช่นไม่ได้เป็นโอเบซิตี้ไม่ได้มีประวัติเป็นพวกอาร์โทเอสโตรเจนถ้ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยควรที่จะเลือกเอนโดเมตริกแอสเพเรชันบาฟซี่เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปทำอัลตราซาวด์ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่ากลุ่มที่ยังมีประจำเดือนอยู่ห้ามใช้อัลตราซาวด์ในการวัดความหนาของอินดูติสเนี่ยเพราะว่าไม่มีคัตออฟที่บอกว่ากี่มิลถึงจะทำหรือไม่ทำนะฮะการรักษาของตัวอินดูติสแคนเซอร์คือการรักษาหลักของอินดูติสก็คือเซอร์เจอรี่สเตจจิ้งนะครับมาดูโจทย์กันนะฮะ23 ปีนะครับ
ไม่เคยมีบุตรนะฮะอายุน้อยเนาะประจำเดือนมา 3-4 ครั้งต่อปีมีคนไข้เป็นอ้วนนะฮะมีขนดกอันนี้คือลักษณะถ้าอ่านแค่นี้มีอัตราสับถุงน้ำรังไข่ก็คือ PCOS นั่นเองเนาะซึ่งเราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่า PCOS เนี่ยมันจะมีริสที่จะทำให้เกิด endometrial cancer ได้มากขึ้นนะครับแล้วถามว่าคำแนะนำที่ควรจะทำอะไรคำแนะนำที่ถูกต้องมีข้อเสี่ยงต่อ adrenal hyperplasia คืออาจจะไม่ใช่เนาะมีข้อเสี่ยงต่อ endometrial hyperplasia อาจจะถูกนะคงจะไม่ใช่ adrenal มีข้อเสี่ยงต่อมะเร็งที่ภูมิลูกอันนี้ใช่เลยนะฮะมีข้อเสี่ยงต่อมะเร็งเปล่ามะลูกไม่ได้สัมพันธ์กับฮอร์โมนมีข้อเสี่ยงการมีบุตรยากเนื่องจากภูมิลูกหนาก็ไม่เกี่ยวมีข้อเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ซึ่งเกิดจากเอสโตรเจนที่เยอะก็ไม่ได้เกี่ยวนะ PCO ไม่ได้บอกว่าเพิ่มรีสต่อการเกิดมะเร็งรังไข่นะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เคยออกนะฮะอันนี้คือสรุปนะฮะในส่วนของตัวมะเร็งในทางนารีเวชที่อาจจะออกได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วก็จะไม่ได้ออกลึกอะไรเพราะว่าออกลึกไปก็อาจจะทำไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้ความรู้ที่ลึกขึ้นในด้านของเฉพาะทางนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต้นไปอย่างนี้พอวินิจฉัยได้พอรู้หลักการรักษาสามารถพอให้คำแนะนำได้หรือรู้ว่าข้อใดเป็นความเสี่ยงอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการของมันนะครับก็จบเนื้อหาเท่านี้นะฮะในทั้งหมด4 พาร์ทนะครับ